เราไม่รู้แน่เลยเนาะคงแบบตลาดเข้าหาเฮ้ยกลับสวยจังเลยหิมะหิมะสโนกลับเพชรเห็นจะผิดตรงไหนถ้าใครอยากจะรักกันแล้วมันอาตุยตุยรีแอคชั่นคุณชาย EP 3อาตุยบิวตอกเจสซี่ค่ะนี่ค่ะมาแล้วนะคะเรื่องนี้กำลังแบบร้อนๆพีคๆเลยอ่ะเธอไม่อยู่เธอก็รู้อ่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ปกติเราไม่ค่อยเห็นพี่เป้ยเขารับงานเออจริงแล้วพอกลับมาปุ๊บอ่ะกระแสก็เลยแบบโอ้แล้วพี่เป้ยนี้พี่ป๊อกนี้ความเป้ยนี่ก็คือโซเป้ยอ่ะคือเป็นนางร้ายที่เป็นนางร้ายที่เราก็ว่าอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาสวยจริงใช่แล้วก็เป็นสไตล์ของเป้ยด้วยคือถ้าเล่นบทยังไงคือนางจะเอามันเวนี่ตลอดเวลาก็คือมันมากอ่ะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยหนูอันนี้มีใครให้แกกินกับมะม่วงหรือเปล่าแต่ใดๆถึงวันนี้เนี่ยเปิ้ลก็กำลังจะโดนจับได้แล้วไงก็คือเข้าไปยุ่งไปอะไรในห้องนอนเขาชอบหนูชอบแอททิจูดของพี่ป๊อปด้วยแล้วก็พี่กิ๊กมายุรินแล้วมันตลกตรงที่แบบว่าแต่ละคนน่ะในภาพจำของเราอ่ะทุกคนคือตัวพีคตัวพีคของความแบบความพีคหมดเลยอ่ะกระแสมันก็เลยดีเพราะว่าทุกคนแบบส่งถึงส่งโต้มันชีพเป๋งตัดก็ปุบปุบเรื่องก็เล่าแต่ความแบบว่ารัชดาลัยก็ยังมีนะแบบซีนที่พระนางเจอกันอย่างเงี้ยเออหยางกับคุณหญิงอ่ะรอบข้างก็คืออองซอมก็ยืนแล้วก็พอทุกอย่างจบตบมืออะไรเงี้ยตลกมากคอมเมดี้ก็มาเอาละเราต้องไปดูแล้วนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเหตุการณ์นะเอาไปดูสิกำลังมันเลยอ่ะค่ะพูดแต่คือต้องตัดสินใจแล้วอ่ะว่าจะพูดหรือเปล่าหรือจะเงียบมีอะไรนะเทียนขอแค่พี่ป๊อกเขาอะไรอยู่เท่าไหร่ขาดขาดไปว่าไม่ได้ใจลูกไม่อยากคุยเรื่องนี้กับนายแม่นะครับเทียนเรายังคุยกันไม่จบนะเทียนเออพาเดินหนีกลัวแม่พูดเนาะเราเอาผ้าคลุมไว้ให้ด้วยเสื้อเป็นไงเสื้อถ้าคุณเทียนเอ่ยน้ำไม่ได้แอบฟังจริงอะเพราะเทียนน้าก็ไปหาอินวนเพราะคิดว่ามันอยู่ในนั้นแล้วนันนวลจะเข้าไปในห้องผมทำไมล่ะครับเออนั่นสิอินวนแกเข้าไปในห้องพระเทียนทำไมนวลไม่ได้เข้าไปนะเจ้าค่ะเออนั่นแหละมันไม่ได้เข้าแต่น้าคิดว่ามันเข้าพอเถอะแม่แกนี่การอยากรู้ของแม่ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอถึงกับต้องแอบเข้าไปในห้องของพี่เทียนน่าๆแม่ไม่อายเนี่ยแต่ฉันอายนะพอแล้วยังฉันขอโทษแทนแม่ฉันด้วยนะพอเถอะยังนะจันครับวันหลังก็จะทำแบบนี้ก็แล้วกันนะครับพอได้แล้วพี่ไม่ได้โกรธอะไรแล้ว อย่าไปว่าแม่เลยเห็นไหมเห็นไหมว่าพ่อเทียนเขาไม่ได้โกรธก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่เลยแกนั่นแหละว่าแม่อยู่นั่นแหละแม่ยังไม่เข้าใจเหรอเพราะว่าพี่เทียนก็เป็นคนมีมารยาทไงดีแค่ไหนแล้วเนี่ยที่เขาไม่ไปฟ้องนายแม่ตลอดถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันบอกให้นายแม่จัดการแม่ไปแล้วนะเออที่แกเป็นลูกหรือเป็นพ่อฉันกันแน่ฮะฉันไปฟ้องนายแม่ดีกว่าโอ้ยยังไงยังไงเดี๋ยวจะว่าแกนะก็ได้พ่อเทียนน้าขอโทษด้วยแล้วกันครับนะจันน้าขอโทษด้วยแล้วเติมแล้วกันทำไมเนี่ยแม่พูดแล้วไงขอโทษไอ้นี่ก็แม่เพิ่มแล้วกันทำไมเออได้ยินว่านายแม่พาผู้หญิงให้คุณเทียนหน้าตาเป็นไงใครเห็นมั่งงามไหมวะฉันเห็นฉันเห็นคุณหญิงพินนะสวยน่ารักอ่อนหวานสมแล้วที่เป็นลูกท่านหลานเธอฉันว่านะเหมาะคุณเทียนของเราที่สุดแล้วป้าคนที่ป้าเคยบอกว่าพ่อเขาเอาวังมาจำนำน่ะหรือใช่แบบนี้เขาก็ต้องเรียกว่าแต่งงานเพื่อใช้หนี้นะสิเออยังไงเขาก็เหมาะสมกันเองอ่ะตัดใจเถอะว่ะใครๆเขาก็รู้ว่าเองอ่ะเล็งคุณเทียนไว้แกไม่มีหวังหรอกฉันก็ไม่ได้หวังจะเป็นเมียเอกของคุณเทียนหรอกนะจ๊ะพี่ขอให้ได้เป็นเมียแค่นั้นก็พออย่าไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันไฝ่สูงมันไปน้องเป็นนักแสดงดาวรุ่งหรือเปล่า
น้องเป็นเก่งมากเลยนี่ตอนที่แล้วที่แบบเห็นว่าคนเหยียบกิ่งไม้อะนางหรือเปล่าเนี่ยกำลังต่อไปค่ะท่านผู้กองอัวเนี่ยให้เด็กๆนะมาเปลี่ยนเป็นชุดกิโมโนเพื่อเอาใจท่านผู้กองเลยนะคะสวยถูกใจไหมคะสวยแต่ไม่สวยเท่าผู้หญิงญี่ปุ่นที่บ้านฉันทำดีกว่าใส่ปึ้งหรือตึงไหลคือถ้วยวะกำปลายกำปลายจะหลีกจะเคยเบอร์โอ้ยกระเทยเบอร์โอ้ยสุดปังมาละคนจีนคนไทยไม่มีเงินมาเที่ยวมีก็แต่ไอ้พวกเนี้ยมากันทุกทีก็ไม่เคยจะจ่ายสักแดงก่อนสงครามจะหมดร้านอ้วนจะเจ๊งกับบงแน่ไปก่อนนะคะได้หญิงใส่ซื่อหรือว่ายังไงได้เรื่องไหมยังเลยค่ะนายหญิงยามสงครามแบบนี้มีแต่พวกไอ้ยุ่นเท่านั้นแหละที่มาเที่ยวเงินพวกมันก็ไม่จ่ายเจ้าสัวมาก็มีท่าทีอยากจะฮุบโรงน้ำชาของเราซะด้วยนี่ถ้ามีคนรู้นะว่าไปกู้เงินมาจุนเจือมีหวังตระกูลชายได้ถูกเด็ดออกจากสมาคมห้ามังกรเป็นแน่นายหญิงอย่าได้กุ้มไปเลยค่ะมัดจะหาทางนอนกับคุณเทียนให้ได้โดยไวถ้าได้เป็นเมียของคุณเทียนก็จะสามารถขอให้ช่วยอุ้มชูลงน้ำชาของนายหญิงไว้ได้คงไม่มีใครกล้าขัดหัวหน้าสมาคมห้ามังกรหรอกค่ะนางเป็นนางรวมกตัญญูก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะทุกวันนี้นะเวลาอ้วไปประชุมสมาคมห้ามังกรไม่เคยมีใครให้เกียรติอ้วไม่เคยเห็นหัวอ้วเป็นพวกอ้วเป็นผู้หญิงพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังไรค่าสิ่งนี้จะเป็นชั้นสองในหญิงต่อให้ทำในหญิงเป็นคนดีมีเมตตาในหญิงมีค่าสำหรับทุกคนที่นี่วันที่มัดไม่มีข้าวกินไม่มีที่สุกหัวนอนก็มีแต่นายหญิงที่คอยเลี้ยงดูอุ้มชูและที่บ้านตระกูลซ่งมีเหตุการณ์อะไรบ้างตอนนี้นายแม่ได้หาคู่หมายมาให้คุณเทียนแล้วได้ยินว่าอีกไม่นานก็จะแต่งงานกันค่ะนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอเพียงแค่ลือได้ปณิบัติรับใช้อาเทียนหัวมั่นใจว่าผู้ชายคนไหนถ้าได้นอนกับลือเป็นต้องติดใจกลเม็ดเด็ดพรายที่อัวฝึกปรือให้นะเอาไปใช้ให้หมดค่ะนายหญิงมันจะต้องเอาคุณเทียนเป็นหัวให้ได้จะไม่ยอมให้พี่น้องของเราอดตายค่ะคือเขาไม่ได้ตอนนี้ป้าเจียที่คอยขัดขวางก็ไม่กล้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ในแม่ได้เปิดทางให้มาเข้าหาคุณเทียนค่ะในแม่เปิดทางให้ลือเข้าหาอาเทียนค่ะแปลกคนอย่างอัลลี่รักแล้วก็หวงอาเทียนอย่างกับจงอางหวงไข่ลือก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะกลัวว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลค่ะนายหญิงข้าวนมเบื้องจีจี้นมเบื้องนี่ค่ะที่หญิงซื้อกลับมาจากเมืองนอกค่ะหญิงเอามาฝากคุณนารีขอบใจมากจ้ะมีน้ำใจซะจริงแล้วนี่พี่เทียนไม่อยู่เหรอคะ
หญิงว่าจะมาชวนพี่เทียนออกไปเป็นเพื่อนกินกาแฟร้านที่เปิดแถววังเสียหน่อยค่ะนี่เราลูกกตัญญูอ่ะนั่นไงมาพอดีเลยเทียนมานี่ลูกสวัสดีค่ะพี่เทียนสวัสดีครับหญิงพินเขาแวะเอาของมาให้แม่นะจ๊ะแล้วก็จะชวนลูกไปกินกาแฟแต่ว่าผมแม่รับปากหญิงพินไว้แล้วว่าเทียนจะไปเป็นเพื่อนจะให้แม่ผิดคำพูดเหรอก็ได้ครับแม่คือลูกกระเดือกกระตุกเลยอ่ะดีอ่ะแบบแม่กลัวอีกแล้วยิ้มแบบเฟื่อนเฟื่อนดีอ่ะน้องพี่เทียนหรือเปล่าคะไม่หรอกจ้ะเพื่อนจ้ะจะไปไหนกันล่ะครับฮีโร่ของคุณหญิงพี่เทียนจะไปทำธุระค่ะขอตัวก่อนนะคะไปค่ะพี่เทียนผมไปด้วยครับบอกว่าจะไปทำธุระไงคะคุณอย่างไม่เข้าใจหรอคะปากยิ้มแต่ยังไงคะไม่เข้าใจหรอคะถ้าคุณหญิงไม่ให้ผมไปด้วยผมจะบอกพี่เทียนนะครับเรื่องที่เราสองคนเนี่ยเคยเจอกันหลายอ่ะพี่ครับไปด้วยกันก็ดีค่ะไปหลายๆคนก็คงจะสนุกดีนะคะงั้นเชิญครับลองกินดูสิคะแบบมันจริงอ่ะขอบใจมากจ้ะแล้วมันโจ๊กอ่ะไหนขอชิมหน่อยกูเอื้อมแล้วกูชอบด้วยที่น้องขับเพื่อนอร่อยมากคำที่สองคำหนึ่งแล้วกันเหลือเขาเป็นคนยิ้มแล้วแบบมีเสน่ห์มากเลยนะเฟย์เนี่ยคุณเพียนใช่ไหมใช่เออฉันก็ว่าอยู่เมื่อกี้ฉันต้องเอ็งไข่วะคอมเมนต์บอกว่าเป็นอังยีจะใช้ตะไคร้ขาเดียวว่านี่ไงจะว้าวจะว้าวพี่เทียนเจอคนรู้จักเหรอยังนายอยู่คุยกับหญิงพินไม่ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาพี่เทียนคะไม่ถึงกับลูกออกมาเลยอ่ะเป็นไอ๋อไม่เป็นไรครับ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 อ
ญิงนี่คุณหญิงพอจะหลุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ชายผมก็กลับมานะแต่จริงๆเนี่ยอยู่กันสองคนแบบนี้ก็ดีนะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องคุยอะไรฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายโอ้ไม่มีอะไรจะคุยกับนายคุณพูดจาดีๆกับผมเลยสิครับความจริงเนี่ยคุณน่าจะผูกมิตรไมตรีผมเอาไว้นะผมเนี่ยน้องรักพี่เทียนนะพูดอะไรไปพี่เทียนก็เชื่อไม่แน่นะผมอาจจะช่วยคุณได้นายเนี่ยนะจะช่วยฉันก็เห็นอยู่ว่านายอ่ะคอยจะกีดกันเรื่องฉันกับพี่เทียนอยู่ตลอดไม่อย่างนั้นเนี่ยนะวันนี้นายก็คงไม่มาด้วยหรอกหรือว่านายเปลี่ยนใจอยากได้ผลประโยชน์อะไรแลกเปลี่ยนพูดมาสิเผื่อฉันให้ได้นะผมเนี่ยนะอยากได้อะไรจากคุณที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อว่าผมอยากปกป้องพี่ชายของผมต่างหากแล้ว แล้วผมก็ไปลองสืบดูนะผมพอจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยฐานะทางบ้านของคุณเนี่ยเป็นยังไง วังของคุณตอนนี้ก็ติดจำนองนายแม่อยู่ถ้าคุณได้แต่งงานกับพี่เทียนเนี่ยทุกอย่างมันก็ลงตัวไปหมดเลยใช่ไหมคุณนารีเขาเห็นดีเห็นงามเรื่องฉันกับพี่เทียนนายคิดหรอว่านายจะผ่านได้อะฮะก็รู้ว่าขวางยากไงก็เลยอยากมาคุยกันก่อนพี่ชายของผมเนี่ยเขาเป็นคนดีผมอยากให้เขาได้รักแล้วก็ลงเอยกับคนที่เขาพอใจไม่ใช่โดนบังคับแบบนี้คุณล่ะถูกบังคับหรือว่ายินยอมถ้าเป็นอย่างแรกเนี่ยผมก็อยากให้คุณสู้นะและทำตามในสิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยก็น่าเสียดายที่คนมีความรู้มีการศึกษาอย่างคุณเนี่ยยอมแลกทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเองเพื่อเงินผมว่ามันดูน่าอายไม่มีศักดิ์ศรีซะเลยพูดใจรักก็พูดตรงอ่ะเนาะเดี๋ยวแต่ว่าคุณหญิงหน้าบางอ่ะคนโบราณคุณหญิงคุณหญิงแบบยศตัวเองนี่ฐานันดรนั่นคือว้ายมันโดนยากอ่ะล้มอีกแล้วแม่คุณเป็นไรไหมมาผมช่วยโอ๊ยไม่ต้องมายุ่งคือพูดจี้ใจดำเขาโอ๊ยมีกระทาแพลงไปอีกโอ๊ยโอ๊ยคุณเง้งเง้งแม่เราไปช่วยพี่เฉยเฉยปล่อยมั้ยนั่งก่อนนะอยู่ก็เสียงสองอ่ะขอโทษนะน่ารักที่ผู้ชายถอดรองเท้าผู้หญิงแล้วก็เรื่องในนี้ในการดูแลรู้จักไหมต้องหมุนทวนให้มันเข้าที่ดีขึ้นไหมขอโทษนะเมื่อกี้อ่ะที่ผมพูดไม่ดีกับคุณผมมันก็เป็นแบบนี้อ่ะนะชอบทำอะไรตามใจตัวเองผมก็แค่อยากให้คุณลองดูบ้างอ่ะว่าการที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเนี่ยมันมีความสุขมากแค่ไหนนายพูดได้เพราะนายไม่มีเรื่องให้ต้องแบกไงถ้านายไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดให้นายนึกถึงพี่ชายของนายก็ได้นะฉันกับพี่เทียนถูกตีกรอบให้ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องหน้าตาและศักดิ์ศรีของวงตระกูลถ้าเราสองคนเลือกได้ก็คงทำอะไรทุกอย่างตามใจตัวเองแล้วไม่มีใครอยากเหนื่อยแบกภาระทุกอย่างไว้หรอกนะใช่ใครจะไปอยากแต่งงานกับคนที่เราไม่ชอบล่ะนี่คือความเสียสละมากๆของผู้หญิงคนนี้นะเว้ยฉันอาจจะไร้ศักดิ์ศรีอย่างที่นายพูดแต่ฉันก็จะทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดถึงนายจะมาขวางยังไงฉันก็ไม่สนหรอกนะฝากบอกพี่เทียนด้วยละกันเพราะฉันมีธุระขอตัวกลับก่อนแต่เป็นผู้ดีตกยากก็ไม่เป็นไรนะเอาจริงแล้วกันได้ลาบสืบลาบได้ยศสืบยศเลยล่ะค่ะมีแค่นั้นแต่ถ้าคุณไม่ไหวก็ต้องหาวิธีแบบนี้ก็จะเหนื่อยก็จะต้องทนคำแบบวิพากษ์วิจารณ์ของคนที่ได้ใช่เขาพูดความจริงก็ต้องมาเจ็บพี่ชุดขาวท่านหน้านี่ก็ตะบะดีเหลือเกินนะสีหน้านี่เออนี่
คือยุคนั้นมากมากค่ะหน้าแบบหน้าวินเทจโคตรคนแบบยุคนั้นเลยอ่ะแค่เห็นอย่างดีเลยอ่ะเหมือนแกะออกมาจากรูปถ่ายโบราณอ่ะอ่ะคุณเทียนยังไม่ไวเดินตามอยู่รถชนก็แล้วนะนี่ก็ถือว่าเดินตามมาไม่ได้แล้วนั่นน่ะหูตะไคร้ข้างเดียวแค่ตะไคร้มันจะมีสองข้างขาวบริสุทธิ์เกินถ้าวันหนึ่งเราเดินตามผู้ชายที่เราชอบไปแล้วก็คือแล้วคือมีดแบบนี้เหรอเขาก็คือถือมีดโดยที่เราก็ไม่รู้อ่ะเนาะถ้าเป็นอาเก็บตะไคร้หรือจี้เขาต่อนั่นมันลื่นนี่อุ๊ยหูเขาล้มเป็นแผลหรืออะไรยังไงทำไมเลือดออกรู้สึกแผลครั้งที่แล้วอ๋อใช่ที่ทหารใช่ไหมแผลนี้ที่คุณช่วยผมไว้เมื่อวันก่อนนี่คุณไม่ได้ไปหาหมอหรอแผลมันถึงได้อักเสบขนาดนี้เนี่ยอุ๊ยแรงอ่ะถ้านั่งอ่ะโซดีอ่ะเหมือนแบบกำลังโพสให้ใครบางคนวาดรูปอ่ะแล้วนี่พวกทหารญี่ปุ่นยังตามคุณมาอยู่ไหมถ้าพวกมันตามมาผมช่วยหาที่หลบซ่อนให้คุณได้นะคุณไปพักที่บ้านผมได้บ้านผมอยู่แถวท่าเรือโกดังตระกูลซ่งเสนอตัวออฟเฟอร์ดีมากหรือว่าถ้าคุณเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรอ่ะคุณก็ไปหาผมที่บ้านได้นะบอกบ้านอย่างเสร็จสับตระกูลซ่งผมแค่อยากตอบแทนบุญคุณที่คุณช่วยผมเอาไว้นะขอบคุณเดี๋ยวผมชื่อเทียนคุณชื่อผมว่าอย่ารู้ดีกว่าดวงเราคงไม่ค่อยถูกชะตากันนะคุณเจอกันทีไรก็มีเรื่องให้เจ็บตัวตลอดโอ๊ยตายจริงโอ๊ยแอบมองแบบผู้ชายในระยะใกล้แล้วแบบแล้วลั่นจวนใจเนี่ยคือมันคือเช่นนี้นะดูพี่ตัวเองทำอะไรอยู่เฮ้ยแต่อย่างฮะขอบคุณนะเล่นเก่งอ่ะเป็นคนละตัวเสียงเสียภาพไปขนาดนั้นเลยใช่ค่ะจริงๆเทียนเปลี่ยนไฮเสื้อเลยฮะหยางคือพี่เจอคนที่ช่วยพี่ไว้เมื่อวันก่อนพี่ก็เลยตามมาขอบคุณเขาน่ะจ้าบอกค่ะแล้วผ้าผ่อนขาดลุยขาดลุยโอ้พูดเปิดไปผ้าผ่อนกระจุยกระจายเลยนะคะพี่เทียนขา
ดาร์กทอแฮนซัมมากคนที่ต้องรู้ทุกอย่างคือหนูยางคือผู้เก็บความลับของทุกคนมานั่งยิ้มอ๋อเสร็จผ้าที่ระลึกเหตุการณ์อีเวนต์ครั้งที่สองที่ได้พบกันโอ้ยรอบมองผู้ชายระยะผ่องขนคางของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องปวดหัวปวดหัวเรื่องอะไรไหนบอกสิเมื่อไหร่เรื่องเหลือเกินพี่แนนเป็นนางเอกนิ้วหรอเหมือนคุณแม่เนาะสายเลือดคุณแม่ลี่เป็นนางเอกนิ้วไงในแม่ช่วงวัยเด็กอะทุกคนเนี่ยต้องแบบก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นจริงแม่บอกแล้วใช่ไหมถ้ามีใครรู้เรื่องนี้เทียนจะเดือดร้อนจำเอาไว้รู้ก็กลัวจำแม่พอแต่เจ้าค่ะจำแม่พอแต่เจ้าค่ะเดี๋ยวกูเทียนก็ตายพอดีน้องก็ประติดประต่อแล้วก็ใจเสียเนาะวันหนึ่งห้องเต้หั่นไอตี้ได้ตื่นจากบรรทมเห็นว่าคนรักน่ะยังนอนหลับไหลอยู่แต่ทับแขนเสื้อของตนไว้แขนเสื้อจะดึงแขนเสื้อออกก็กลัวว่าคนรักจะตื่นจึงยอมตัดแขนเสื้อตัวเองโอ้ my god เพื่อให้คนรักน่ะได้นอนหลับต่ออย่างสบายอุ้ยทำดีมากคนรุ่นหลังจึงใช้คำว่าต้วนซิ่วเป็นคำแทนความรักของชายที่รักเพศเดียวกันหรือที่เรียกว่าพวกรักกับเพศต้วนซิ่วฉันเป็นต้วนซิ่วนึกถึงยุคสมัยนั้นน่ะรับไม่ได้ในทุกอย่างอยู่แล้วว่าคือห่วงด้วยอะไรด้วยแล้วคือยายหญิงนั่นอีกที่กูชอบเนี่ยต้องมาแต่งงานกับพี่กูด้วยอาจจะยังไม่ถึงกับชอบมั้งตอนนี้ในคุณหญิงนั่นน่ะหยางโอโอนะโอโอนะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตของตัวไม่เป็นอะไรเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันแค่อยากกอดพี่ชายเฉยๆนี่โดนพ่อดุมาแล้วอยากให้พี่ช่วยใช่ไหมพี่ก็ยังคงอบอุ่นอยู่เสมอพี่เทียนถ้าโดนอย่างนั้นพี่เหนื่อยไหมลูกคนโตเนาะต้องแบกทุกอย่างต้องฝืนตัวตนน่ะถ้าพี่บอกว่าพี่เหนื่อยนายจะยอมเปลี่ยนใจมาเรียนรู้งานแล้วมาช่วยพ่อกับพี่มั้ยล่ะไม่ไหวพี่ต้องแบกอะไรมากขนาดนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันอยากให้พี่รู้ว่าฉันจะอยู่ข้างๆพี่เสมอและเป็นน้องชายพี่เหมือนเดิมนะพี่เทียนพี่รู้ตกลงจะบอกพี่ได้หรือยังว่าโดนพ่อดุเรื่องอะไรมาพ่อดุมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกพี่ชายรักของเราชะตาของพี่ของเราสิ่งที่พี่ต้องแบกพี่ต้องฝืนตัวตนน่ะเหนื่อยจะตายชักกูขอพรพี่กูหน่อยทุกมาที่ฉันนะสุดยอดเลยเนาะฉากเมื่อกี้ดีมากอีนี่ไม่ตายสักทีรอดมาได้นี่ก็ยังทำงานตามได้อยู่จะได้อยู่เจ้าสมามันชักจะเหิมเกิมเกินไปแล้วครับเนี่ยแล้วคุณตำรวจจะเอายังไงผมว่าเราเริ่มจัดการมันก่อนเลยดีไหมครับอย่าให้ใครจับได้กันแล้วกันครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเหรอว้าวถึงได้แต่งชุดแบบเครื่องแบบเนาะเพื่อลาดประแตนลาดประทานอย่างนี้ใช่ไหมคะอุ๊ย
ผมจัดการตามที่สั่งเรียบร้อยแล้วดีไอ้ตำรวจนั่นมันสมควรตายมันก็ได้รับสวยจากอ้วไปไม่ใช่น้อยมันยังมีความโลภอยากได้เงินเพิ่มมันติดต่อจะบอกความลับทางธุรกิจที่อ้วเคยบอกมันให้กับคู่แข่งได้รู้ดีนะที่สายของอ้วรายงานก่อนถ้ามันทำสำเร็จธุรกิจของอ้วคงได้รับผลกระทบไม่ใช่น้อยหรือฝีมือดีเมื่อไหร่ลือจะมาอยู่กับอ้วสักทีเขาเป็นฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์ผมไม่ชอบผูกมัดกับใครไม่ชอบผูกมัดขอรับเป็นงานดีกว่าเอ้ยจริงด้วยจะสิไม่สังกัดไม่มีสังกัดอ้วก็ไม่อยากจะบังคับใครไม่เซ็นแล้วอาการของน้องสาวลือล่ะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ที่ยาจากเจ้าสัวไปอาการของน้องก็ดีขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยหรือเอายานี้ไปเพิ่มน้องติดยาถ้ายาหมดหรือต้องการอีกหรือก็มาหาอัวเขาทำเขาเห็นขอบคุณเจ้าสัวเนาะภาระเป็นยังไงบ้างเหมยมันยังปวดอยู่หรือเปล่าตั้งแต่ที่พี่จิวเอายามาให้กินอาการปวดก็ดีขึ้นเยอะเลยไม่เจ็บตามข้อไม่เจ็บเข้าไปในกระดูกเหมือนเมื่อก่อนดีแล้วแหละไว้พี่ทำงานเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วพี่จะพาเหมยไปหาหมอเก่งๆเหมยจะได้หายสักทีไงร้อนหล่อเนาะแล้วนี่พี่จิวหายไปทำงานทั้งวันเลยเหนื่อยไหมจริงพี่จิวไม่เหนื่อยหรอกพี่จิวเก่งจะตายโตขึ้นฉันจะเป็นแบบพี่จิวและจะช่วยพี่หาเงินมารักษาพี่เหมยให้หายฉันจะทำงานเก่งๆแล้วถ้าฉันรวยฉันจะพาทุกคนไปเที่ยวทั่วเลยดีไหมผ้าที่เขาอุดเลือดให้วันนั้นแล้วเนาะบาดเจ็บนี่เมื่อเสียงนี้ยังไงคะเมื่อหวานอยู่ในความเข้มแข็งบึกบึนภาระของเขาเนี่ยจะมีโมเมนต์ของความหวานบ้างซึ่งไม่ชอบนะคะผมชื่อเทียนบอกยากบอกยากเธอไม่แพ้สิ่งใดแอบยิ้มมุมปากชอบเขาชอบโอเคแม่สบายใจละเรียบร้อยแล้วตรงกันเรียบร้อยแล้วโอ้รวดเร็วทันใจลูกมึงเรียบร้อยแล้วอะอาเทียนอาเทียนมาพอดีมานี่ลูกรวมแบบรวมลิ้นใหญ่หัวมีข่าวดีจะบอกพ่อกับแม่เนี่ยหาเลิกให้ลูกได้แล้วนะเลิกแล้วแต่งงานใช่แม่เขาบอกว่าลูกเนี่ยชอบหญิงพินมาก อยากแต่งงานไวๆ พ่อก็เลยให้สินแสเนี่ยหาเลิกให้ลูกแล้วแม่พูดรู้ทุกอย่างเห็นไหมแม่พอดีผมคิดไปคิดมาผมเองก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับคุณพ่อแล้วจะรออะไรฮะรักกันชอบกันก็รีบแต่งเธอจะได้มีลูกทันใช้ผมอยากทำงานก่อนนะครับคุณพ่อส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยอยากให้ดูกันไปก่อนอาเทียนตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยคือต้องแต่งงานก่อนถึงจะรับตำแหน่งได้ส่วนเรื่องทำงานเนี่ยก็ทำไปด้วยกันได้นี่นา
ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ไม่ต้องรีบนะดูกันไปก่อนเพราะยังไงก็ต้องแต่งกันอยู่ดีคนยุคนี้คือ16เขาว่าแต่งแล้วใช่ไหมฮะสมัยก่อนใช่ใช่ใช่แต่งแบบอายุน้อยมากเลยจะได้มีลูกทันใช้ไหมจ๊ะตอนนี้คุณเทียนเหมือนจะไม่พอใจนายแม่ที่เล่นงานแต่งเจ้าค่ะดูท่าจะทะเลาะกันแน่ๆเจ้าค่ะอ้าวแล้วทำไมไม่ฟังให้จนจบเลยวะแน่นวลก็รีบกลับมารายงานให้คุณจันฟังก่อนไงแล้วเจ้าค่ะไปฟังกันเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะคุณเทียนเพิ่งจับได้ว่าคุณจันน่ะแอบฟังในตู้เสื้อผ้าไงแล้วเจ้าค่ะก็อย่าให้มันจับได้อีกสิวะเจ้าค่ะคุณนี่ฟังแน่มาแอบฟังแล้วก็ชอบคุยตามที่ต่างๆแล้วคือระเบื่อแต่แม่ทำเกินไปแล้วนะครับถึงขนาดโกหกคุณพ่อเพื่อเล่นงานแต่งงานเนี่ยทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยครับนายแม่แล้วลือจะต้องรออะไรรอให้ทุกคนรู้ว่าลือเป็นอะไรหรือว่าจะรอให้อาจารย์อีดันลูกชายขึ้นมาแย่งตำแหน่งลือก่อนฮะลูกแค่ขอเวลาทำใจเสียหน่อยนะครับลูกรู้ว่าลูกต้องแต่งงานต้องสืบทอดตำแหน่งแต่นี่มันเร็วเกินไปครับนายแม่ยิ่งเร็วยิ่งดีถ้าลือได้ครอบครองทุกอย่างอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ตอนนั้นน่ะต่อให้ลือจะเป็นอะไรยังไงก็ไม่มีใครกล้าว่าลือนี่นายแม่หมายความว่าถ้าลูกแต่งงานแล้วสืบทอดตำแหน่งแล้วลูกจะเป็นยังไงก็ได้อย่างนั้นเหรอฮะขอเพียงแค่อย่ามีใครรู้ว่าลือเป็นอะไรก็พอฟังนายแม่หน่อยนะคะคุณเทียนแต่มันก็คือสงสารผู้หญิงอะสมัยก่อนมันหนักนี่ลูกต้องมีชีวิตอยู่เพื่อทำหน้าที่ลูกชายที่ดีต้องคอยปกปิดคอยโกหกไปตลอดชีวิตถูกต้องแล้วใช่ไหมครับนายแม่ก็ไม่ตลอดไปหรอกอาเทียนถึงแม้ว่าลือจะเป็นแบบนี้แต่โอ้ก็เคยได้ยินนะว่าคนที่เป็นแบบลือเนี่ยก็สามารถแต่งงานแล้วก็มีทายาทได้แล้วถ้าลือมีทายาทใช่ครับนายแม่คนที่เป็นต้นซิ่วแบบลูกอะมีทายาทได้แต่ว่าลูกไม่ได้อยากมีครับนายแม่ลูกไม่ได้อยากแต่งงานคนเทียนเป็นตัวซิ่วเป็นลักขเพศไอ้ชาพูดคำว่าตัวซิ่วใครอ่ะอย่าเลยอย่าทำตัวซิ่วอย่าพูดดังรู้หมดเลยจะมาพูดอะไรกลางจงกลางแจ้งแบบนี้คำว่าแบบคือในห้องยังพูดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะมีคนอยู่ในตู้แล้วนับภาษาอะไรกับข้างนอกบ้านนกจงแจ้งๆอย่างนี้อาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวก็ได้นะที่ได้ยินอ่ะแบบนึกสภาพแบบคนงานกำลังทำงานกลางวันอ่ะไอเรากลัวแม่จะพูดก็คือเจ้าตัวพูดเองไงเสียงดังด้วยไงจังหวะกับอารมณ์โกรธอ่ะใช่แล้วเนี่ยกลางแดดเนี่ยตัวซิ่วเออพูดเสียงดังยังไม่พอแสงมันก็มาทำลายผิวหน้าต่างๆนานาถ้าไม่ดูแลผิวให้ดีขออนุญาตขายของแป๊บนึงจะมาพูดอะไรกลางแจ้งต้องกินคอลลาเจนมีคอลลาเจนก่อนนะจ๊ะเพื่อไปบำรุงผิวกันด้วยอันนี้ก็ฝากด้วยเพราะว่าสนับสนุนให้เรามีเรียกชั่นนี้นะคะแล้วก็ไลน์เข้าไปสอบถามว่าเอ๊ะหน้าเป็นรอยสิวหน้าเป็นรูขุมขนกว้างเหี่ยวหรือว่าหน้าแก่กว่าวัยเหมือนอาตุ๋ยสมัยสาวๆขอข้อมูลได้ไหมขอดูรีวิวคนกินได้ไหมก็สอบถามได้ที่ LINE @หรือว่า @peelplus นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผิวของเราได้นะคะฝากด้วยนะคะไปดูต่อไปเลยว่าไปต่อเลยค่ะแม่กว่าจะเข้าได้งงมากฉันก็งงน่ะใครอ่ะเป็นต้นซิ่ว
ชอบผู้ชายด้วยกันเองหรือวะถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปแล้วก็ได้ชิบหายกันแน่นี่คนตั้งใจจะไปฟังจากแม่ลูกมึงทะเลาะกันที่ไหนนะไปทะเลาะกันที่ไหนแทนที่มึงจะรีบตามไปเห็นไหมฆ่ากันเลยเอ้าคุณชานคุณชันเจ้าขาเอ้าคุณชันคุณชันไม่ไอ้ตู่รอดได้ก็มาแบบนี้กูตกใจหมดโอ้นี่เรื่องสำคัญจะปรึกษาโอ้ยมาบอกคุณจันทำไมรูดไปบอกนายแม่กับคุณเทียนเดี๋ยวจะได้เรื่องซะกว่าคุณจันอ่ะเป็นแค่คุณนายรองจ๋าโอ้ยอีกแล้วเหรอแต่เรื่องนี้สำคัญคุณจันต้องอยากรู้แน่ๆกูไม่อยากรู้ตอนนี้กูกำลังยุ่งมันเกี่ยวกับคุณเทียนโป๊ะปากตลอดอ่ะจริงหากเรื่องนี้หลุดออกไปสเปคคุณเทียนจะต้องหลุดจากตำแหน่งผู้นำตระกูลเป็นแน่นี่มึงรู้เรื่องแล้วเหรอพ่อเทียนทำอะไรบอกกูมาเดี๋ยวนี้นะบอกกูมาสิแต่กว่าที่โอ้จะได้รู้ความลับมาโอ้ก็ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนกันแต่ถ้ามีค่าตอบแทนให้โอ้สักไหนจะโกงตังค์ไหนจะขายความลับจะเอาเท่าไหร่ว่างอ่ะไปเอาที่ไหนแม่พวกเรื่องมาทำอะไรกันตรงนี้กูจะหายใจไม่ออกเลยเนี่ยขาดรับชาแล้วก็ที่เรามาร์กไว้อ่ะไม่ใช่ละอีฉันเรียกไอ้ตองมาสั่งงานเจ้าค่ะตองไปทางนั้นหรือมีอะไรต้องใช้งานอีกวันๆว่าไม่เห็นเลยต้องทำอะไรเลยตรงมากับอัวอัวมีงานให้ทำเอ๊ะนี่แม่นี่ไม่ได้ยินหรือไงก็อีฉันบอกอยู่ว่าอีฉันมีงานจะให้ตรงมันทำอะตรงหรือจะเลือกฟังใครระหว่างในแม่อย่างอัวกับเมียรองอย่างอีเนี่ยอย่าให้ต้องเอ่ยคำนี้นะคุณจันโอ้โหกลัวที่ไหนนะคุณจันทร์ไหนแม่เห็นไหมคุณเรียกค่าตัวได้ทั้งสองฝั่งยังให้คุณจันทร์รู้ไม่ได้มันเร็วไปใช่มันคุณจันทร์ก็เอาไปแบ็กเมลในแม่น่าจะได้ตังค์เยอะกว่า ครูกินได้เรื่อยๆแต่คุณจันทร์เนี่ยถ้าบอกปุ๊บก็ได้ก้อนเดียวเจ้าคะแล้วไอ้ตรงมันจะบอกความลับอะไรเหรอเจ้าคะแหมต้องตอบสิวะเรื่องแค่นี้ต้องมาถามมีอะไรก็ไปหาในแม่สิคุณจะเป็นแค่เมียรองทำไมอีแก่เจียมต้องยืนเฝ้าขนาดนั้นวะเมื่อกี้รู้จะพูดอะไรกับอาจารย์ทำไมหรือว่าเรื่องนี้พูดกับอาจารย์ได้แต่พูดกับนายแม่อย่างอ้วนไม่ได้งั้นหรอหนูมึงได้ยินไหมไม่ได้ยินเจ้าค่ะคุณจันได้ยินหรือเจ้าค่ะถ้าคุณได้ยินกูจะถามมึงไหมหนูชอบคู่นี้อะค่ะช่วยเหลือเจ้าคุณกันดีไอ้ตรงนี้ก็โคตรอ้วนได้ยินบอกว่าคุณเทียนพูดว่าเป็นตรวจสิวไหนแม่พูดเบาๆพูดเบาๆเมื่อ10กว่าปีก่อนเจ้าสัวจางโดนประจานว่าเป็นตรวจสิวจนชีวิตต้องพังพินาศต้องฆ่าตัวตายมีคราบเลือดติดประจานจนทุกวันนี้หากว่าเรื่องของคุณเทียนหลุดออกไปพวกก็เรื่องใหญ่แน่อย่างนี้เองสินะเลือดถึงจะรีบไปบอกอาจารย์ผมนายแม่แต่นี่เป็นเรื่องไม่ดีทำให้ตระกูลส้มต้องเสื่อมเสีย
อ้วก็แค่เป็นหัวตระกูลส้มเท่านั้นหรือก็แค่คนงานนะตรงหรือไม่ต้องมาทำเป็นรักแล้วก็อยากปกป้องตระกูลอ้วส่วนเรื่องอาเทียนหรือไม่มีหลักฐานคนงานอย่างลือพูดไปใครก็จะเชื่อดีไม่ดีหรืออาจโดนไล่ออกว่าใส่ความอาเทียนก็ได้อ้วไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หลักฐานเพียงแค่อ้วกระจายข่าวนี้ออกไปคนอื่นก็จะหาทางพิสูจน์ความจริงเองไม่ว่าจะเป็นคุณนายรองหรือว่าคนของสมาคมห้ามังกรใครก็รู้ว่าสมาคมห้ามังกรไม่ได้แน่นแฟนมึงเก่งรังแต่คิดหาทางจะโค่นล้มเจ้าสัวถ้ามึงเก่งมากเลยเดี๋ยวมึงโดนแน่ๆถ้ามีเรื่องคุณเทียนเป็นต้นซิ่วเป็นลักกระเพ่แล้วก็อ้วว่าตระกูลส่งพังพินาศแน่รับรองว่าชิปหายกว่าตอนที่เจ้าสัวจางโดนประจานแน่นอนพี่ตองหรือคงลืมไปแล้วมั้งว่าอู้คุณเหนื่อยแม่เออดูกำแหงกันว่ามีเงินทองมากกว่าอาจารย์ตั้งเยอะหรืออยากได้เท่าไหร่ก็ว่ามาแล้วก็หุบปากให้สนิทโอ้ยท่าทีหัวเราะอะไรเหมือนเกริมมากนั่นแม่ให้เงินปิดปากกูแบบเนี้ยนั่นก็ยิ่งยืนยันได้ว่าเรื่องความลับของคุณเทียนเป็นเรื่องจริง ขอบคุณนะไหนแม่ว่าขอไปนอนคิดดูก่อนแล้วกันว่าอ้วกจะเอาเท่าไหร่ ไม่น่ารอด เออไม่กลัวตายเลยวะโอ้โหเกิมกำแหงมากพอรู้ว่าตัวเองถูกให้ความลับเออแหมเอ็งต้องเจียไปปรุงยาแถมยังแค้นเรื่องแย่งหญิงกับคุณเทียนไม่แย่งหญิงหญิงไหนคนชอบคุณเทียนอะไรเนี่ยอามัดไปตลาดกับอ้วกนะหรืออยากได้อะไรเดี๋ยวอ้วกจะซื้อให้ฉันไม่ไปหรอกต้องอยู่คอยปฏิบัติคุณเทียนน่ะเพื่อเขาเรียกหาอ๋อคุณเทียนน่ะเหรอผีอมัดคุณเทียนน่ะเขาไม่ชอบแบบลือหรอกอย่าฝันไปหน่อยด้วยนี่พี่ตรงหมายถึงคุณเทียนที่เขามีคู่มั่นคู่หมายแล้วเนอะหรอเรื่องนั้นนะฉันรู้อยู่แล้วล่ะจ้ะพี่แต่ฉันน่ะไม่สนใจหรอกฉันยอมเป็นเมียน้อยคุณเทียนดีกว่าเป็นเมียพี่ซะอีกมันอ้วกก็มีเงินเหมือนกันหรือต้องการเท่าไหร่หรือก็ว่ามาสิไปรำคาญนังมันผู้ชายบางคนนี่ก็บ้านจริงเหรอเนาะอยากจะได้เขาคุณเทียนเจ้าคะถ้าคุณเทียนไม่ถูกใจคุณหญิงพิงก็ลองบอกนายแม่สิเจ้าคะว่าคุณเทียนชอบผู้หญิงแบบไหนเผื่อท่านจะลองหาคนใหม่ให้เฮ้ยแม่บัวไม่ต้องหาอะไรแล้วทั้งนั้นน่ะถ้าพี่เทียนเนี่ยไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องแต่งแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะพี่เทียนฉันอยู่นี่ทั้งคนเนี่ยฉันจะไม่ยอมให้ใครมาบังคับฝืนใจพี่ได้แน่ๆชีวิตคนเราเนี่ยมีอะไรให้ทำตั้งเยอะแยะไม่เห็นจำเป็นจะต้องแต่งงานเลยที่คุณอยากพูดฉันเข้าใจเจ้าค่ะแต่ตามธรรมเนียมถ้าคุณเทียนต้องสืบทอดตำแหน่งต่อจากท่านเจ้าสัวคุณเทียนก็ต้องแต่งงานแล้วก็มีลูกเจ้าค่ะแม่บัวนั่งเลยเป็นเก่งแบบมาบึกบึนลึกเกินพ่อหน้าตาแบบจะเป็นหัวหน้าสมาคมคนแรกที่ไม่ต้องแต่งงานมีลูกไงครับเอ๊คุณอยากได้ยังไงเจ้าคะคุณเทียนน่ะจะช้าหรือจะเร็วยังไงคุณเทียนก็ต้องแต่งงานเจอผู้หญิงที่ถูกใจแล้วก็มีลูกอยู่ดีเจ้าคะต่อให้ไม่ใช่คุณหญิงเพียงก็เถอะนั่นสินะแม่บัวต่อให้ไม่ใช่คนที่บัวต้องแต่งโอ้ยแม่บัวมันก็ไม่แน่เสมอไปใช่ว่าคนเราจะต้องแต่งงานกับทุกคนซะที่ไหนดำดำดำเนอะพี่เทียนยังพยายามอยากจะช่วยถ้าพี่ไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ต้องแต่งพอแล้วนะตกลงนะเราจะหยุดคุยเรื่องวันข้างหน้าแล้วคุยกันแค่วันนี้เท่านั้น
ส่วนเรื่องหญิงพินเนี่ยยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองถ้ามานี่เมื่อไหร่นะฉันจะแกล้งให้ร้องไห้วิ่งหนีกลับวังแทบไม่ทันเลย งานถนัดฉันอยู่แล้วคุณอยากช่วยคุณเทียนขนาดนี้ถ้าคุณจันรู้จะโดนว่าไหมเจ้าคะเนี่ยไม่หรอกแม่บัวยิ่งแม่ผมเนี่ยยิ่งไม่อยากให้พี่เทียนแต่งงานเหมือนกันสองพี่น้องใช่ไหมคะคนละแม่นี่ลูกคุณจันอันนี้ลูกนายแม่นายแม่อะไรลูกคุณจันจริงแกก็รู้ว่ามันคืออะไรความเท่จะบอกความลับของพ่อเทียนใช่หรอก็บอกมาสิเฮ้ยความปากมันได้ยังไงวะความลับอะไรคุณจันเข้าใจผิดหรือเปล่านี่เราเข้าใจผิดกันเหรอเจ้าคะมันน้อยไปใช่ไหมแกอยากได้เท่าไหร่ว่ามาเรื่องนี้มันขอขาดมาตายถ้าเงินไม่มากพอน่านะไม่กล้าเสียโอ้โหไม่เอาด้วยโว้ยโยนคืนอีไหนแม่ต้องให้เงินติดปากมันแน่แน่นี่กูต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะเปิดปากมันได้ตลกโบกบ้าจริงๆนะคู่นี้เด็กจริงอะตองว่าเห็นนะว่าคุณจันมาคุยอะไรป้าเจเห็นก็ดีแล้วจะได้รู้ว่าอ้วกไม่ได้เป็นคนปากโป้งก็ดีแต่อ้วกแค่มาเตือนว่าต่อให้คุณจันเอาเงินฟาดหัวหรือเท่าไหร่ก็อย่าได้คิดติดปากนี่ขู่อ้วกอ้วกตั้งใจที่ต้องอยู่เหนือป้าเพราะอ้วกกำความลับของเทียของป้าไว้ดิถ้าป้าอยากวัวหูปากให้สนิทนะไม่ยากเลยป้าขอแค่เงินถึงอย่าให้ขาดก็พอเนี่ยไถได้เรื่อยๆถ้าบอกคุณจันแล้วก็จบเลยคิดว่ากูจะยอมให้มึงไถเรื่อยๆสายตาคุณไปมาเนี่ยแสดงไม่ได้เลยเก่งจังโอ้ยเขาที่บ้านโอ้ยเอาไงดีวะไอ้หยางเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณหญิงผมขอคุยด้วยหน่อยทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ล่ะคะคุณหยางฉันมีอะไรไม่ดีไหมคะคุณหญิงมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะแต่ว่าพี่เพียรไม่ได้ชอบคุณแน่ๆดูถูกกันอีกแล้วนะคะดูถูกอะไรเล่าฉันอาจจะไม่ได้น่ารักอ่อนหวานชอล้อวิ่งกว่าหนึ่งเขาแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพี่เพียรไม่มีทางจะชอบฉันทำไมคะหรือว่าพี่เพียรมีคนรักแล้วแบบนี้แต่ว่าฉันจะต้องภาคคู่รักเหรอเนี่ยฉันไม่อยากเป็นคนไม่ดีเลยค่ะโอ้ยคุณหญิงค่ะคุณนี่พูดไปเรื่อยแล้วนะเอ้าก็คุณหยางไม่ยอมบอกนี่คะว่าทำไมพี่เทนจะไม่มีทางชอบฉันฉันก็ต้องเดาไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะหรือว่าพี่เทียนมีลูกแล้วไม่มีพี่เทียนเป็นหมันไม่ได้เป็นโอ้โหไม่ต้องพูดอะไรแล้วทั้งนั้นน่ะชอบชอบโอ้ยข้าวกังขำขำเรียกคุณหญิงเหรอคะเหมาะกับน้องเคมีกูดาวเก่งเรียนครับที่บ้านมีเรื่องแล้วครับเรื่องทั้งวัน
ไปหรือว่าแบบแม่ก็ต้องตัดสินเข้าข้างมึงจำความรับมึงหาว่ากูลวนลามเมียมึงเหรอโดนลาก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 เหรอหยุดนี่หยุดนี่หยุดฉันบอกให้หยุดไงทำไมต้องทำกันขนาดนี้ทำไมไม่พูดดีๆมันหาว่าไปแตะอังเนี่ยมันกูก็เลยแค่สั่งสอนก็เท่านั้นเองก็แกจับก้นเมียฉันใครๆเขาก็เห็นฉันได้ใส่ร้ายแกสักหน่อยทุกคนก็แค่เข้าใจผิดกูก็แค่ไปช่วยปัดฝุ่นที่ติดก้นให้เมียมันก็เท่านั้นเองทุกคนเห็นกันชัดขนาดนี้ยังโกหกอีกได้นะกล้ามากนะตรงแต่ก็ไม่กล้าถ้าคุณเถียงกันเลยเฮ้ยเชี่ยคุณต้นจะทำอะไรหานี่พี่โตนี่คุณเทียนนะทำไมต้องได้มารยาทแบบนั้นเออที่ผ่านมาฉันคงใจดีมากเกินไปสินะต้องทำงานมีปัญหาลักเล็กขโมยน้อยไม่พอยังก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันหากฉันเก็บตรงเอาไว้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับทุกคนนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปต้องไม่ใช่คนงานของตระกูลซ่งอีกต่อไปไม่ว่าจะที่นี่หรือว่าที่โกดังที่คุณเถียงกล้าไล่วัวออกเลยนะสมน้ำหน้ากลางนี่นะจะได้รู้ซะบ้างว่ามึงเป็นแค่ขี้ข้าหน่อยเป็นกำเริบอาเทียนกูเราเบื่อนี่ไล่ตองออกเหรอครับนายแม่ตองโลนลามคนงานคนอื่นทำร้ายคนอื่นทั้งที่ตัวเองผิดอีกทั้งยังก้าวร้าวกับลูกถ้าลูกเก็บตองเอาไว้ตองก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับคนอื่นถ้าเป็นนายแม่นายแม่จะตัดสินใจยังไงครับขอบพี่ป้าสันนะตลกตลกเรื่องนี้ลุยต้องใจเย็นๆนะอย่าใช้อารมณ์แม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้อาตรงเองก็ทำงานกับเรามานานไม่น่าจะเหลวไหลอะไรขนาดนั้นลองให้โอกาสอีหน่อยโอ้โหกูต้องข่มเสียงหน้าดูนะเดี๋ยวเรื่องนี้อ้วนจัดการเองเก็บข้าวของกลับห้องลื้อแปลตรงแต่ละวันแต่ละวันไม่มาไม่วายอีหนังหมาอีกค่ะเฮ้ยเก่งขอโทษค่ะเล่นเก่งอะแต่ก็เล่นเก่งแบบตั้งแต่ตอนที่มันกำเริบใส่ในแม่ช็อกปะล่ะอะแต่นี่เขาเล่นเก่งแหละดูก็ดูกลมกล่อมมากอ่ะแบบตัดรับแอคอ่ะแม่บอกว่าไม่เป็นไรคุณเทียนเจ้าคะคุณเทียนคุณเทียนกินขนมเสนอเนี่ยเจ้าคะจะได้อารมณ์ดีขึ้นเจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะแม่บัวเทียนฉันรู้เรื่องหมดแล้วนะไปไปจัดการได้ตรงกันฉันจะไปต่อยหน้ามันให้พี่เองไปดีเลยเจ้าค่ะคุณยางจัดการเลยแต่เดี๋ยวคุณดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปนะเจ้าค่ะต้องอำพรางตัวก่อนเดี๋ยวไปแบบนี้เนี่ยเจ้าสัวซ่องเห็นว่าไม่มีเรื่องชกต่อยก็โดนดุอีกหรอกเจ้าค่ะนี่ด้วยแม่บัวรอแป๊บนึงตรงแน่ตรงตรงไม่อยากทำเลยแต่ก็ต้องทำเอนเตอร์เทนพี่ชายเอนเตอร์เทนพี่ชายแค้นแค้นเขาจะพ่องไปไหนอ่ะดูดิโหตัวจริงเนี่ยก็คนเราสปิชชี่กับเรา
ังจำฉันได้อยู่ไหมคุณยังก็มีแค่ได้ยังกลัวเนี่ยแล้วจะไปมีเรื่องกับคนอื่นเนี่ยนะคำละอารมณ์ดีเห็นว่าฉันกลัวงูนิดกลัวงูหน่อยโหทำเป็นแกล้งอย่างนี้แหละเจ้าเพื่อถ้าทำให้พี่ยิ้มได้เนี่ยน่าเลิฟก็ยังเหมือนน่ารักอยู่เลยอ่ะโอ้ยฉันตกใจสะท้อนผมเนี่ยก็ยังได้ไหมพวกกินข้าวเหมือนเราไหมจริงๆนะเจ้าค่ะเล่นเป็นเด็กๆไปได้ดูสิแม่บัวเป็นคนยุคผมนะแม่ก็ใครจะรู้ว่ายุคขึ้นนะเจ้าค่ะไม่ไปพันตัวคุณเทียนยิ้มออกแล้วอารมณ์ดีแล้วนะเจ้าค่ะแต่ก็ยังมีอีกเรื่องนะครับผมอดสงสัยไม่ได้นายแม่ยอมตรงทั้งที่ตรงก้าวร้าวผิดวิสัยนายแม่นะครับแปลกๆนะเจ้าคะคุณจันทร์นายแม่ยอมลงให้ไอ้ตรงขนาดนั้นได้ยังไงแล้วเจ้าคะปกตินะคะต้องเขียนแล้วก็ไล่ออกไปด้วยซ้ำเจ้าค่ะคนโง่ๆอย่างมึงดูออกเลยกูว่าเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวกับความลับที่มันรู้มาแน่ๆสุดปังเข็มกัดประจำตระกูลคุณจันเอาออกมาทำไมหรือเจ้าคะไม่นะเจ้าค่ะคุณจันกูจะเอาของที่มีค่าที่สุดของกูไปซื้อตัวเองต่อคุณจันเจ้าค่ะคิดให้ดีๆนะเจ้าค่ะเข็มกัดเนี้ยเจ้าคุณพ่อมอบไว้ให้ก่อนที่จะเสียนะเจ้าค่ะลูกเจ้าเหมือนกันถ้าจะต้องคลายความลับออกจากปากมันเท่าไหร่กูก็ยอมโธ่คุณจันเจ้าค่ะไหนว่าสมบัติชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเก็บไว้ให้คุณหยางมอบให้กับผู้หญิงในวันข้างหน้าไงล่ะเจ้าคะถ้าให้ชิ้นนี้ไปแล้วอ่ะจะหาที่อื่นแทนไม่ได้หรอกนะเจ้าคะแต่เล่าดีเนาะทีเล่าคุณยอมทุกอย่างเพื่อลูกหยางของคุณว่านแมลงทับจะแก้ปัญหาให้เราได้ว่านที่โตมาตอนแมลงทับตายแล้วคะใช่ค่ะพอตายแล้วเสร็จพวกนั้นเราต้องทำขนาดนี้เลยเหรอจริงว่านที่แบบไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไงแม่มันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบคือเรียนที่อยู่ในตัวของสัตว์พวกนี้ค่ะไม่ใช่ถังเช่าใช่มันถังเช่าเป็นพิษใช่ไหมน่าจะเอ้ยไม่เหมือนสิว่านมันก็เอาหรอกมีแบบมีเป็นพิษด้วยโอ้ดูของรักอะเนาะลูกเลยนะเจ้าค่ะอย่าบอกลูกเลยขอโทษนะโถอุตส่าห์เอาสมบัติเจ้าคุณพ่อมาซื้อความลับจะซื้อให้ตรงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเจ้าค่ะมันจะพูดเสียงดังทำไมเดี๋ยวคนอื่นได้ยินก็ไปฟ้องนายแม่หรอกฝั่งนู้นก็ทำงานต้องไอ้ต้องไอ้ต้องฝั่งนู้นก็มีวิธีของตัวเองฝั่งนี้ก็ลงทุนของตัวเองมันหายไปไหนวะแล้วแม่เรียกอ้วกมามีอะไรหรือวันนี้ลึกก้าวร้าวเทียนเกินไปว่ายอมไม่ได้ว่าจะให้เงินลึกอีกก้อนหนึ่งลึกก็ใส่หัวไปจากที่นี่ซะ
ษนะนายแม่ต่อจากนี้ไปอ่ะอ้วจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่เรื่องเลยอ้วจะไปโง่ล่ะนายแม่เงินแค่ก้อนเดียวอ่ะใช้แป๊บเดียวก็หมดสู้อยู่ที่นี่มีกินมีใช้ไปทั้งชีวิตอ่ะไม่ดีกว่าหรือยังไงพรุ่งนี้นายแม่ต้องเตรียมเงินให้อ้วนก่อนไงพักนี้อ้วนต้องใช้เงินเยอะว่าถือว่าอ้วนให้โอกาสเลยแล้วนะอันตองทำไมจะทำอะไรอ้วนเฮ้ยกลับสวยจังเลยหิมะหิมะสนุกกลับเพชรหูเข้าก่อนอุ้ยอะไรอ่ะขาขาลองไปตรวจจะบ้าทำไมข้าวเลยเจี๊ยในแม่หรอกโอ้ตรงนี้ก่อนโอ้ยถ้ามีวรยุทธ์นะว่าไปอย่างไอ้ตั้มไอ้ตั้มไอ้ตั้มจะอยู่แถวนี้เนี่ยตั้มทำงานอย่างนั้นถ้าอยู่เป็นคุณตอบแล้วเจ้าค่ะกูรู้เผื่ออีนางในแม่นัดไอ้ตั้มมาคุยแถวนี้มันได้ยินเสียงกูมันก็จะได้รู้ไงว่ากูรู้ทันมันแล้วเจ้าค่ะไอ้ตั้มไอ้ตั้มกระโดดพิษูเอาวินเมื่อกี้มันป้าเข้าเร็วไปเพิ่มคุมร่างกายไม่ได้อีต้องอีต้องบูบไปหมดแล้วเนี่ยตะโกนก็จะไม่ได้อ้าปากยังไงโอ้ยลุกแรงไม่พอไอ้ตั้มไอ้ตั้มไอ้ตั้มบูแกเห็นไอ้ตรงผ่านมาแถวนี้ไหมไม่เห็นเจ้าค่ะแน่ใจหรือว่าไม่เห็นไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ตั้งใจปิดบังนะนี่หลอดออกมาทำอะไรดื่นดื่นเนี่ยมีพิรุธนะเนี่ยผ้าฉันถ่ายได้ผืนนึงก็เลยออกมาเก็บแล้วถ้าฉันเห็นตรงจริงๆทำไมต้องปิดบังด้วยล่ะนวลก็หล่อนเป็นพวกนายแม่ไงทำเป็นคนดีไปเถอะเดี๋ยวคุณจันซื้อตัวไอ้ตรงได้เมื่อไหร่จะเฉดหัวออกไปเลยบอกแผนบอกแผนทุกอย่างไอ้ตรงโอ้ถ้าใครรุนตรงอยู่นี่มึงเตรียมเลยจันสีตรงคุณจันจะไปไหนเจ้าคะได้ยินเสียงไอ้ตรงมาจากทางนี้คุณจันหูฝาดหรือเปล่าเจ้าคะไปกับกูนี่ไงไม่เห็นมีใครเลยเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงใครด้วยเจ้าค่ะจบเหรอจบรู้สึกขัดไง
ได้ดีมากเลยอ่ะมันคือคำว่าม้วนซิ่วเลยเนาะไอ้ชี้ทำดีจังเลยอะเรื่องเนี้ยดีมากๆเลยเนาะทำดีสนุกครบรสมากๆเจ้าสัวค่ะเจ้าสัวแย่แล้วเจ้าค่ะนี่แม่ต้องถึงกับฆ่ากับแกไปเลยเหรอหยุดนะแม่ต่อไปคุณจะมาที่นี่อีกเลยทำไมล่ะครับไม่จะพิสูจน์ได้ว่ามันฆ่าคนเพื่อปกปิดความลับให้กับพ่อเทียนคุณอย่าสงสัยว่าในแม่ฆ่าตรงเขาไม่ได้ตายเพราะว่ารู้เรื่องของลูกใช่ไหมครับในแม่ลากมาพวงพันเยอะมากอันนี้ของพรุ่งนี้ในหนึ่ง EP เนี่ยเราได้ทั้งแบบการสู้ทุกวิถีทางอ่ะเพื่ออย่างของคุณหญิงพินต้องเอาตัวเองรอดไปก่อนใช่จะถูกคนอื่นว่ารู้แผนทันต่างๆจะพูดตรงๆจี้จุดใจดำของเรายังไงอ่ะก็ต้องทนเพื่อแบบเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีใช่ซึ่งแบบเกียรติศักดิ์ศรีมันอะไรนักหนาวะมันเป็นยุคนึงของคนไทย culture เลยนะที่แบบว่าเกียรติเอ่ยศักดิ์ศรีวางไม่ลงวางไม่ลงเพราะเมื่อก่อนมันเหมือนเป็นความดีงามบางอย่างที่เขารู้สึกว่าถ้ามีเกียรติก็จะอยู่ได้อย่างปกติใช่ๆๆแล้วก็คือแค่ขี้ปากแค่สายตาชาวบ้านเนาะว่าแบบผู้ดีตกอับอะไรอย่างเงี้ยยิ่งสมัยก่อนอย่างเงี้ยไปตลาดวงเวียนแวดวงมันก็อยู่แค่นั้นแหละแค่นั้นไม่ได้มีคนแบบรู้จักเยอะอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ว่าจะต้องไปซ่อนเร้นอะไรได้ถูกมั้ยมันแป๊บเดียวมันก็วนกลับเข้ามาหาตัวเองอันนั้นก็คือแบบนั่นคือสู้ชีวิตแบบนึงนะเออสู้ชีวิตอีกแบบนึงก็คือสู้ชีวิตแบบของฝั่งเมียระดับที่2ใช่ครับฝั่งจะเอาใครดีทุกคนสู้ชีวิตหมดเลยเอาคุณจันทร์ก็สู้ชีวิตที่ต้องรู้ความลับให้ได้ถึงขนาดจะเอาของฝั่งที่ลับที่สุดอะจะเพื่อจะเอาซื้อความลับของไอ้ยางไอ้ของไอ้ตรงเพื่อจะทำให้คุณหยางอะได้ขึ้นเป็นสืบทอดแทนคือเพื่อลูกอาจจะเบสออนตัวเองนิดหน่อยอะไรต่างๆนานาคือสู้ชีวิตนายแม่นี่ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอ่ะต้องทำทุกวิถีทางอ่ะเพื่อแบบปกป้องความลับอ่ะมีคนรู้ความลับหนึ่งคนอ่ะไหนจะเงินไหนจะอะไรไหนจะยอมแบบว่าถมน้ำลายกืนน้ำลายตัวเองอ่ะถ้าเป็นคนอื่นนะกูไล่ออกไปแล้วเรื่องอะไรต่างๆนานาไปแล้วอันเนี้ยก็ต้องมาแบบยอมให้ตรงกำเริบอ่ะท้ายที่สุดทำไมคะค่ะค่ะแต่ก็ต้องทำอย่างนั้นอ่ะเพื่อลูกมันเป็นวิธีเดียวจริงๆเลยเนาะอ่ะเนาะซึ่งของเหล่านี้เป็นของนอกกายทั้งสิ้นทั้งนั้นทั้งมวลอ่ะเพื่อคุณพ่อนะคุณหญิงพินอันนี้ก็เพื่อลูกชายแต่ว่ามันคือสมบัติพัสถานลาภยศสรรเสริญทั้งนั้นแล้วทำให้พวกเขาอ่ะเป็นทุกข์แล้วก็ดิ้นรนมัดตัวเองทุกข์ขึ้นทุกวันทุกวันถามว่าท้ายสุดลูกมึงขึ้นเป็นใหญ่มึงก็ยังกลัวอยู่ดีท้ายที่สุดลูกขึ้นเป็นใหญ่กูยังเป็นทุกข์อยู่ดีแต่งงานไปก็ยังต้องมีเรื่องอื่นที่มันเป็นทุกข์อยู่ดีก็คือแบบไม่จบไม่สิ้นไม่ละไม่วางนั่นแหละคือเรียนรู้ว่าปล่อยไม่เป็นเหมือนเป็นปมที่มันจะต้องผูกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหมดทุกนี้มีทุกนั้นใช่มองกลับกันไปทางสองพี่น้องเจ้าหยางอ่ะร้องไห้เลยอ่ะฉากไปกอดพี่ถามว่าเหนื่อยไหมอ่ะงานนั้นแบบคือพอรู้ความจริงทั้งหมดมันนั่งอยู่คนเดียวเลยมันทบทวนเว้ยแล้วแบบอ๋อเขาสบตาคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้อ่ะแล้วมันตัดแขนเสื้อด้วยตัดแขนเสื้อเหมือนฮ่องเต้ที่เป็นที่มาของคำว่าต้วนซิ่วแล้วกูเคยเห็นน่ะเลือดท่านก็ยังอยู่เจ้าสัวจางอ่ะแล้วพี่ต้องเป็นอย่างนั้นเหรอวะแล้วคือนั่นคือตัดแขนเสื้อโอ้โหหัวใจอย่างอ่ะนึกถึงตอนที่พี่เล่นนิ้วเป็นนางเอกอ่ะมันใช่จริงๆแล้วหุ่ยน้ำตาตรงๆมันแบบไหลออกมาอย่างแบบรู้เลยว่ารักพี่ห่วงพี่แบบแล้วเดินขึ้นไปหากูไม่พูดนะเพราะตรงนั้นอ่ะเป็นเพนมันเป็นความเจ็บปวดของมึงอ่ะกูถามว่าเหนื่อยไหมเขาว่าแหนมาทำประจบคืออีพี่อ่ะนึกว่าทะเลาะกับพ่อใช่อีพี่มีหน้าที่ปลอบน้องอีพี่มีหน้าที่ปกป้องน้องจากพ่ออย่างเดียวอีพี่ก็เลยถาม
ด้วยความเป็นตัวของเขาคือต่างคนต่างแสดงตัวตนซึ่งห่วงใยฝ่ายตรงข้ามอ่ะซีนนั้นมันก็เลยทรงพลังเวอร์มันดีอีกอย่างนึงตรงที่ว่าไม่ถามว่าพี่เป็นอะไรไม่ต้องพูดไม่พูดอะไรเลยอ่ะแต่ว่าจังหวะไปกอดอ่ะมันจบใช่มันจบคำตอบทั้งหมดอ่ะคือไม่ได้คำตอบแล้วว่าไม่ใช่ว่ายูจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉันรักเธอนะไม่ว่ายังไงก็ตามพี่จะรักเธอเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับยูไอจะอยู่เคียงข้างยูและจะกอดยูไว้อย่างเงี้ยจงจำความอบอุ่นนี้เอาไว้นะซึ่งมันดีแบบอีพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าน้องรู้แล้วรู้แต่ว่าวันนี้ไอ้เจ้านี่มาแปลกเออเราตายไปเลยเนาะฉากนั้นอะอันเนี้ยมันเป็นความจิ้นไม่รู้นั่นในความรู้สึกหนูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นความจิ้นที่เป็นแบบเป็นจิ้นจริงๆอ่ะของผู้ชายกับผู้ชายซึ่งเอาจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องคบกันด้วยนะแต่มันเป็น relationship บางอย่างที่แบบระหว่างพี่น้องระหว่างเพื่อนชายหรือระหว่างอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความแบบ relationship ที่เนี่ยเรารักในตัวตนของเขาเรารักในตัวตนของเขาแล้วเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมันน่ารักก็มันน่ารักแบบเป็นความเกื้อกูลความสัมพันธ์อันงามใช่ใช่เขาเล่าเรื่องได้แบบน่ารักมากเลยความสัมพันธ์อันงามส่วนความสัมพันธ์อันแบบจิ้นฟินอ่ะก็คือพี่จิวกับพี่เทียนอะอันนั้นอะคือเราก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะเขาจะคิดยังไงถ้าเขาเป็นชายแท้เขาไม่ได้ชอบแบบเราในยุคสมัยนั้นอะเขาอาจจะชิงชังรังเกียจเราหรือไม่แต่มียิ้มมุมปากก็สบายใจแล้วแต่วันนี้คือเหนื่อยมาจากทุกอย่างไอ้นี่ก็สู้ชีวิตกูต้องไปแทงตำรวจตายอะและแลกกับเงินของคนอันธพาลอย่างเอเจ้าสัวหมาเออเพราะอะไรเพราะน้องกูไม่สบายกูต้องเลี้ยงดูน้องสองคนอีกคนนึงป่วยต้องกินยาแต่จริงก็มีอาชีพสุจริตมากมายอ่ะแต่ว่ามันหาเงินไม่ทันท่วงทีกูน้องกูตายก่อนกว่ากูจะได้ยามาเว้ยแรงแรงอยู่นะเรื่องเนี้ยค่อนข้างแบบว่าแต่พอด้วยความแรงไปหมดต่อกันมันจะดูเครียดเขาต้องมีโบ๊ะโบ๊ะมีโบ๊ะเยอะมากมีนวลก็จะต้องพูดความลับบ้างล่ะมีนายแม่ไอ้ตรงบอกไอ้ตรงบอกคุณจันผมมีเรื่องจะปรึกษาก็ไปปรึกษานายแม่ทุกสิจะมาปรึกษาในชั้นจะรีบอยู่จะไปเสือกความลับเด้ออีนี่ก็ใช่คิดฆ่าพลอยทันทีใช่ไปหานายแม่สิคุณจะเป็นแค่เมียหรอกโบ๊ะบ้าแบบโบ๊ะบ้ามึงช่วยกูแล้วเหรอน่ะคุณเป้ยกับคุณนวลก็คือเล่นดีมากแบบสนุกมากคือทุกคนเล่นดีในความเป็นตัวเองใช่แต่ร้ายก็เกลียดไม่ลงนะพอร้ายพอกำลังจะเกลียดปุ๊บเอาขำซะก่อนแล้วขำซะก่อนแล้วชอบรีแอคตอนที่แบบว่าตัดสินตรงอ่ะที่ในแม่มาเสร็จแล้วก็ใจเย็นๆหน่อยเถอะพ่อเทียนเล่นใหญ่มากจริงคือนึกว่าในแม่มาถือว่ามึงกำเริบนะไอ้ตรงลาองค์ละออกเอามันไปโวยแล้วไล่มันออกไปเออเนี่ยเออคือหวังว่าปกติจะเป็นอย่างนั้นปกติจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่ไหนจะเหิมเกิมจับหน้าคุณเทียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเทียนก็ใจเย็นๆหน่อยเถอะตรงเก็บกระเป๋าไปไว้ที่เดิมเรื่องนี้เดี๋ยวแม่จัดการสารับมาฝั่งนี้เออใจเย็นๆหน่อยเถอะพ่อเทียนขำมากน้องชอบน้องชอบว่าดีหรือว่าแบบคุณตรงๆเขามีอะไรจะไปคุณหยางเขามีอะไรจะบอกคุณหญิงพินที่บ้านเนาะว่าคือพี่กูเป็นด้วนซิ่วอะแล้วคือยังไงมึงลบเลิกเถอะที่ไปแต่งงานกับพี่กูเพราะว่าแม้ว่าไม่ใช่มึงอะเขาก็ไม่เอาเขาไม่เอาใครเอาจริงเออราดด้อมๆมองๆอยู่หน้าบ้านใครจะไปรู้ว่าอีกเจ้าของบ้านจะมาจากนอกรั้วมึงเป็นเจ้าของบ้านมึงต้องอยู่ในรั้วค่ะกูอยู่นอกรั้วแล้วหันไปป้าตกใจโง่บะมากเออแต่ซีนที่แบบพอเข้าไปในบ้านอ่ะน่ารักมากตรงที่แบบพอจังหวะแอบกลับมายิ้มอ่ะน่ารักว่าแบบทายว่าทำไมพี่มึงถึงไม่ชอบกูเพราะว่าอะไรพี่มึงเป็นหมันเหรอพี่มึงอยากมีลูกเหรอพี่มึงอะไรคู่รักอยู่แล้วมีลูกอยู่แล้วแล้วคือสู้มากแบบทำนายทายทักไปต่างๆนานาจนไม่ไหวแล้วจนผู้ชายขำอ่ะคือก็อย่างที่บอกว่าคุณหญิงพินก็ทำเพื่อศักดิ์ศรีของคุณพ่อนะทุกคนในที่นี้ทำเพื่อคนที่ตัวเองรักหมดเลยแม้แต่เซอร์ไพรส์มากแม้แต่หมัดอ่ะเออเออเออใช่ใช่ตอนแรกนึกว่ามายั่วยวนปอกปากนึกว่าต้องการจะไต่เต้าเออทะเยอทะยานไต่เต้าเอาเต้าไต่ใช่ปรากฏว่าช่วยแม่เล้านางคณิกาที่จงรักภักดีต่อ
เจ้าสำนักเจ้าสำนักกลับไปแบบว่าสภาวะทางการเงินง่อนแง่นใช่จะได้แบบว่าอ่ะกลัวว่าที่นี่เป็นได้ช่วยใดๆก็กลัวว่าที่นี่จะถูกสมาคมตัดออกแล้วจะเดือดร้อนบทกลมมากเลยเนาะใช่น่ารักตัวละครมันมีความน่ารักชอบความอีกอย่างนึงชอบตอนที่แบบจังหวะเขามองหน้ากันคู่พระเอกอะฮะตอนที่แบบว่านั่งแล้วก็แบบมองหน้ากันช็อตนึงแล้วก็ช็อตที่นอนลงไปแล้วก็บนผ้าอันนั้นก็ดีล้มลงไปเนาะล้มลงไปที่ผ้าแล้วก็มันคืออยู่ในเพลงเนาะอันนี้สวยสวยแบบสวยมากอะและแหมเยคุณหนูเทียนของเราเป็นไงคะจ้องมองผู้ชายในระยะใกล้แล้วก็สตันอะแล้วก็แบบผู้ชายต้องตัดแขนเสื้อแล้วก็พึงใจตัดแขนเสื้อกูอยู่มึงเบ้อต่างห้องอีกเบ้ออันนี้งิบนิดนิดตาระยับน้อยน้อยแต่เห็นให้น้อยแต่เห็นเพราะว่าเก็บอาการอะไรอย่างเงี้ยเก็บชายเสื้อเก็บมานั่งดูชายเสื้อส่วนคุณจิวก็มาดูพ่อเช็ดหน้าแต่ฉันงงตรงไหนแล้วฉันงงตรงที่ว่าแค่ตะกูเกี่ยวอะทำไมไม่ดึงออกวะทำไมต้องตัดขนาดนั้นมันสื่อถึงอ๋ออาจจะสื่อถึงนานคำว่าดึงออกก็ไม่อยากจะกระชากแขนของคนที่เราอยากให้แขนไม่กระเทือนแม้แต่ยายาหญิงอะที่แบบว่าเบะปากจริตกระเทยมากพูดภาษาจีนให้คนญี่ปุ่นฟังไม่ได้เมียญี่ปุ่นไม่ได้มันก็กลับไปหาเมียญี่ปุ่นแล้วเขาพูดอะไรเหรอจังปาจังหวะแบบจังหวะดีกระเทยจังหวะกระเทยมากจังหวะเสือชนีเก้งติวเนาะที่เล่นเป็นตรงอะเล่นหน้ามันไส้มากเลยอะเล่นกำลังเสิร์ฟสารคือยังไม่ทันอะไรเลยมีหมีด้วยเนาะมีด้วยแพ้ว่าต่อให้เขาทำชั่วขนาดในเรื่องน้องก็โอเคแต่ตายแล้วน่ะแต่ทำได้ดีมากๆซึ่งน้องดิวเนาะใช่น้องดิวเดือดสตาร์ใช่เดือดสตาร์เล่นดีเล่นจนแบบถึงกับกลด่าออกมาเลยอะจริงจริงไปจับคาคุณชายแบบกูยั่วมากเลยเดี๋ยวเอาตะไคร้แทงแต่ในความเป็นจริงก็คือเอาจริงๆมันก็ใช่นะถ้าสมมติว่าเรารู้ความลับขนาดนั้นอะแล้วเราก็คิดว่าก็ยังไงเขาก็ไม่ฆ่าเราหรอกยังไงก็ต้องแบบและยิ่งเป็นคนจังลี้จังไรไหนจะหักหัวคิวจับตูดเมียคนอื่นขโมยของขโมยของคือทำทุกอย่างที่ระยำตำบอลอะพอรู้เรื่องนี้เข้าไปอะอย่าหวังว่ามันจะเก็บจะงำแล้วก็จะคุยกับเราดีๆมึงมีแต่จะกินใจดังนั้นอะมันถึงต้องตายไงเล่นดีจริงๆทุกคนทุกคนเลยทุกคนต้องให้เออเล่นดีทุกคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องทำการบ้านงานเยอะมากในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ต้องจดจำไม่มีใครจมทุกคนเด่นหมดเลยอะแล้วพอจังหวะที่อีกคนนึงออกมาเราก็ไม่ได้ลืมคนที่เล่นไปก่อนหน้านี้หนึ่งนะแล้วแบบจังหวะตัดดีมากการใส่เครื่องสายการใส่แบบสกอร์ต่างๆนานาซาวที่มันแบบลุ้นต่างๆมันไม่เกินงามอ่ะมันกำลังดีถูกใจเนาะคุณเนาะชอบมากต้องดูต่อกลัวเพื่อนๆจะไม่ได้มาได้อรรถรสกับเราแบบนี้กลัวว่าจะเมาไม่มันไปป้ายยาที่ออฟฟิศที่โรงเรียนใดๆก็ต้องไปป้ายยาแล้วกลับมาดูพร้อมๆกันที่สำคัญให้มาดูในรีแอคชั่นของอาตุ๋ยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทุกวันจันทร์แล้วก็จะมีไลฟ์รีแคปกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งวิดีโอเป็นไลฟ์รีแคปเนาะแล้วก็รวมถึงคอมเมนต์นะคะอุ้ยใน EP 1 EP 2ทุกคนคอมเมนต์กันมาให้ความรู้บ้างแล้วก็ให้แบบความรู้สึกในการระบายในการดูอ่ะรู้สึกว่ามันดีมากๆเหมือนแบบพอเรารู้ความรู้สึกของเราเราอ่านของคนอื่นน่ะมันเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นน่ะอยากให้มาฝากคอมเมนต์กันไว้ได้เนาะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์รีแคปนะวันนี้เป็นก่อนนะคะสวัสดีค่ะ